ค่ะโรงเรียนเซียมกระเบียวกรุงเทพมหานครนะคะผู้อำนวยการภารดามณฑลประทุมราชผู้ควบคุมวงมาสเตอร์เทพสัญญาทรงสิริวรกุลค่ะวัทยากรนะคะมาสเตอร์คาถาหัตถ์นวลพลกรังค่ะสำหรับโรงเรียนเซียมกระเบียวนะครับวงโยธวาทิตโรงเรียนเซียมกระเบียวก่อตั้งขึ้นโดยภารดาด็อกเตอร์ประทีปโกมลมาศค่ะในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิการโรงเรียนเซียมกระเบียวพุทธศักราช2411จนถึงพุทธศักราช2517ค่ะและในปีพุทธศักราช2540สมัยภารดาด็อกเตอร์วิสิตศรีวิชัยรัตน์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะวงโยธวาทิตได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะโดยมีการได้รับการสนับสนุนเครื่องดนตรีใหม่ทั้งวงค่ะและก็มีการพัฒนาและปฏิรูปการบริหารการจัดการวงโยธวาทิตทั้งในด้านการฝึกซ้อมการแสดงและรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมวงโยธวาทิตก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะและพัฒนาในด้านของความคิดสติปัญญาและอารมณ์ให้กับนักเรียนค่ะนอกจากนี้ยังส่งเสริมความสามารถศักยภาพของตนเองให้ออกมาในรูปแบบของการแสดงดนตรีฝึกความมีวินัยในตนเองเพื่อรับผิดชอบต่อผู้อื่นในสังคมฝึกการทำงานกันเป็นทีมพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความมั่นใจที่ดีให้กับนักเรียนค่ะมีความกล้าแสดงออกนะคะอย่างถูกต้องอีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีในโรงเรียนค่ะโดยใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อนำการเรียนและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะวงโยธวาทิตโรงเรียนเซียมกระเบียวนะคะสังกัดงานดนตรีและการแสดงฝ่ายกิจกรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากคณะภารดาและคณะผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองมาด้วยดีอย่างเสมอค่ะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีประวัติผลงานมากมายนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะในการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาในรายการรังสิตมิวสิกคอมเพทิชันโดยมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะในรายการแข่งขันยามาฮ่าบิ๊กแบนด์คอนเทสต์ค่ะโดยบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้รับเชิญจากหน่วยงานฮ่องกงมาร์ชิ่งแบนด์แอสโซเซชันเพื่อไปแสดงนะคะที่ควีนอลิซาเบธสเตเดียมที่ฮ่องกงประเทศจีนค่ะแล้วก็ยังมีรางวัลการแข่งขันอีกมากมายนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะบทเพลงที่เขาจะนำมาบรรเลงนะคะได้แก่บทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9นะคะบทเพลงลมหนาวค่ะซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่19นะคะทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช2497และทรงกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าบวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพรนสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษค่ะและอีกเพลงหนึ่งนะคะได้แก่เพลง Light the Eagle We Saw and Rise by Satoshi Yagisawa ค่ะและถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนเซียมกระเบียวกรุงเทพมหานครค่ะThank you.
และนี่คือผลงานของโรงเรียนเซนต์คาเบียลกรุงเทพมหานครครับก็เป็นการปิดอย่างสวยงามทีเดียวครับค่ะก็ที่จบไปนะคะก็เป็นการประกวดวงสุดท้ายในประเภทคอนเสิร์ตแบนด์โชว์เคสค่ะและถือเป็นวงสุดท้ายในการปิดการ